มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะเจอแล้วหนุ่มใหญ่วัย74ปีเดินมาราธอน60กิโลกรุงเทพชลบุรีจากกรณีที่นายสาธิตจิราพรอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่66/2ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เสม็ดว่านายไพบูลย์จิราพรอายุ74ปีได้เดินออกหายไปจากบ้านเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีผู้พบเห็นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีและอยากให้มีการประกาศตามหาพ่อของตนเองนั้นวันที่13กรกฎาคม2562เวลา 9:30 นาทีร้อยตำรวจเอกรังสิมันจุรานายรองสวปสพเสม็ดได้รับแจ้งจาก191ว่ามีพลเมืองดีแจ้งว่าได้พบชายที่ต้องสงสัยว่าได้หายออกจากบ้านเดินอยู่ที่บริเวณทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปแหลมฉบังจึงได้ไปติดตามตัวพบว่าเป็นนายไพบูลย์จริงจึงได้นำตัวกลับมาที่สภ.เสม็ดจากการสอบถามนายไพบูลย์ทราบว่าได้เดินออกจากบ้านในลักษณะเช่นนี้มาแล้วประมาณ7ปีและที่เดินจากกรุงเทพมาชลบุรีนั้นเพราะรู้ว่าที่แหลมฉบังมีสาวๆเยอะจึงได้อยากจะมาดูหลังจากนั้นตำรวจได้ประสานนายสาธิตลูกชายให้มารับพ่อกลับบ้านพร้อมทั้งกล่าวว่ายอมรับว่าป่วยมีอาการหลงลืมเคยพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่ว่าพ่อไม่ยอมกินยาและชอบมาเดินเที่ยวนอกบ้านเป็นประจำปกติจะมีเสื้อใส่ที่มีชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแต่การออกจากบ้านมาครั้งนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมาจังหวัดชลบุรีระยะทางกว่า60กิโลเมตรนั้นทำให้ขาดการติดต่อเพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อที่มีชื่อและเบอร์โทรศัพท์ออกนอกบ้านหลายครั้งที่ชาวบ้านพบตัวก็จะโทรศัพท์มาแจ้งและตนก็จะไปรับเองทุกครั้งต่อไปคงต้องระวังมากกว่านี้เพราะว่าไม่เช่นนั้นก็จะออกเดินไปในที่ต่างๆอีกดีใจที่พบพ่อจะได้พากลับบ้านเสียทีขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ